าละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบบุคคลระดับเจ้าแม่นะครับแต่เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์และขบวนการฟอกเงินนะครับไปโผล่อยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับตำรวจแล้วก็ลูกน้องที่เป็นตำรวจของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับสนิทสนมใช้คำนี้นะแต่บิ๊กโจ๊กบอกแล้วนะว่าส่วนตัวไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักเป็นงานของตนเองก็จริงแต่ว่าลูกน้องเนี่ยพามาแล้วก็เลยร้องเพลงร่วมกันเท่านั้นคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปดังกล่าวเนี่ยมันจะถ่ายติดทั้งมินนี่บิ๊กโจ๊กลูกน้องตำรวจรวมไปถึงทนายความชื่อดังด้วยนะครับซึ่งกำลังร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์มินนี่เจ้าแม่เว็บพนันเพิ่งโดนจับไปสดๆร้อนๆเลยนะครับ16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็มีการตั้งคำถามถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับบุคคลที่ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพนันรวมถึงตัวของทนายความชื่อดังเจ้าของคลิปที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือเรื่องว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับเครือข่ายพนันออนไลน์ก่อนที่จะทำการปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับดูคลิปหน่อยไหมคะค่ะก็เป็นการร้องเพลงกันสนุกสนานแต่บิ๊กโจ๊กยืนยันนะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ลูกน้องจะพาใครเข้ามาร่วมงานเลี้ยงเนี่ยมันก็พากันมาได้หมดอ่ะแต่ยืนยันส่วนตัวไม่รู้จักมินนี่ไม่รู้จักว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทีนี้มินนี่เป็นใครล่ะเราไปย้อนคดีกันหน่อยนะคะคือกรณีของมินนี่ที่ตอนนี้ถูกระบุแล้วก็สาวไปจนถึงกลุ่มตำรวจซึ่งเป็นชุดทำงานเอาอย่างนี้ดีกว่าชุดที่ถูกออกหมายจับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นมือเป็นไม้ในการทำงานของบิ๊กโจ๊กเลยก็ว่าได้ถ้าจะย้อนจะสืบสาวเราเรื่องแล้วรู้ว่ามินนี่เป็นใครมันต้องย้อนไปที่คดีฟอกเงินเว็บพนันแล้วก็ยาเสพติดที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะคะคดีนี้ขอเรียกว่าคดีชบาก็แล้วกันคุณผู้ชมคดีชบาเนี่ยผู้ต้องหาในคดีสมคบค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายคือต่อมา DSI เคยรับเป็นคดีพิเศษที่60/2563มีการออกหมายจับผู้ต้องหารวม7รายด้วยกันเงินหมุนเวียนในคดีนี้กว่า 20,000 ล้านบาทเลยนะคะแล้วตัวการสำคัญของคดีก็คือตัวชบาบอสตันแล้วก็บอสตันสองพี่น้องที่เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลที่ลำพูนกับพิษณุโลกอะค่ะเส้นเงินเนี่ยหมายถึงว่าเส้นทางการเงินหรือว่าเงินที่หมุนเวียนอยู่ในเครือข่ายเนี้ยมหาศาลเลยนะคะมันก็พัวพันกันอยู่ต่อมาอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าวแต่ให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปสืบสวนเพิ่มเติมแล้วดำเนินคดีตามฐานความผิดที่แท้จริงนั่นก็คือคดีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ล่าสุดคุณพงษ์สะทอนอินอำนวยผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด DSI เปิดเผยกับเนชั่นทีวีนะคะบอกว่าคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษวางแนวทางสืบสวนสอบสวนไปยังผู้ต้องหาที่มีเงินหมุนเวียนเข้ามามากที่สุดนั่นก็คือบอสตานพงษ์สิริแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นช่วงประมาณกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีตำรวจชุดPCT เข้าไปจับกุมบอสตานดำเนินคดีฐานจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ดังนั้นคดีนี้จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI แล้วแต่มีการขยายผลกลุ่มที่พัวพันกับชบาในเส้นเงินกลุ่มอื่นๆนะคะถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็สงสัยว่าเอ้าแล้วมินนี่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กับบอสตานยังไงทำไมไปเชื่อมโยงกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กได้ไล่เลียงกันแบบนี้คุณผู้ชมมินนี่เนี่ยนะคะคนเนี้ยถูกตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า PCT ภายใต้การสั่งการของพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งให้ไปจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ใช้ชื่อว่าBetfix Royal นะคะแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบอสตันที่ถูกตำรวจชุดเดียวกันจับกุมในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าพัวพันกับเว็บพนัน TS911 ด้วยนะคะแล้วภายหลังจากบอสตันถูกจับกุมแล้วถูกอายัดทรัพย์กว่า 1,000 ล้านบาทไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีการสั่งย้ายแล้วก็รีแบนเว็บไซต์พนันของบอสตันไปให้กับมินนี่ค่ะมินนี่เนี่ยถูกระบุว่ามีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับบอสตันนะคะ
แล้วเว็บไซต์ของมินนี่มีคนเล่นหรือว่ามีลูกค้าในการเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบ QR code หรือว่าลิงก์ไลน์สมาชิกเนี่ย 4,704 คนแล้วก็มีผู้ติดตามอีก 7,017 คนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยล่าสุดมินนี่เนี่ยไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงเมื่อสักครู่ค่ะร้องเพลงกับทางบิ๊กโจ๊กแล้วที่สำคัญภาพเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกรอบนึงนะคะเธอก็ไปนั่งใกล้ชิดมีการโอบเอวเนี่ยผู้สื่อข่าวเขียนมาบอกว่านั่งตักเลยนะคุณผู้ชมนะพันตำรวจเอกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นมือเป็นไม้ในการทำงานให้กับบิ๊กโจ๊กกระทั่งมีการตรวจค้นแล้วก็จับกุมตำรวจที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ในวันนี้นี่แหละค่ะนี่คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามทีมข่าวอาชญากรรมของเนชั่นทีวีนะครับเราตรวจสอบไปที่ผลการจับกุมตัวคุณมินนี่หรือว่านางสาวสุชานันพร้อมกับพวกอีก2คนนะครับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานการณ์ของผู้ต้องหาทั้งหมดเขาได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนที่สน.ทุ่งมหาเมฆหลังจากสอบปากคำเบื้องต้นเสร็จสิ้นนะครับก็อยู่ระหว่างการสู้คดีก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับจนศาลเนี่ยจะมีคำพิพากษาออกมาว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเนื่องจากขณะนั้นคดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นสืบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานไม่ชัดเจนโดยพนักงานสอบสวนได้นัดผู้ต้องหาทั้ง3คนเข้ามารายงานตัวตามวันและก็เวลาที่ระบุในแต่ละครั้งเพื่อสอบสวนประกอบสำนวนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคือนอกจากตัวของมินนี่ที่ปรากฏอยู่ในคลิปแล้วจะมีทนายชื่อดังคนหนึ่งคุณผู้ชมที่ปรากฏอยู่ในคลิปเช่นเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อไปหาตัวทนายความคนดังกล่าวปรากฏว่าติดต่อไม่ได้นะคะก็เลยมีการติดต่อทางไลน์บอกจะขอสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันเวลาตามที่ปรากฏทนายความคนนี้ก็ตอบไลน์สั้นๆบอกว่าไม่สะดวกตอบคำถามตอนนี้แล้วล่าสุดค่ะมีการโพสต์ข้อความนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะระบุว่าในส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ไม่เกี่ยวกับผมทนายดังที่ว่าก็คนนี้แหละคุณผู้ชมคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยโพสต์แรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีของคุณปรินแต่พารากราฟที่2เนี่ยพูดถึงคดีที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้ก็คือตัวเองไปปรากฏอยู่ในคลิปนั่นแหละบอกว่าคดีที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้ไม่เกี่ยวกับผมและผมยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครับแล้วใครที่โยงมั่วก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองกันด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมครับ